สวัสดีค่ะวันนี้พาชมตัวเมืองที่เราอยู่นะคะเป็นเมืองเล็กๆในประเทศสวีเดนค่ะเป็นเมืองทางผ่านนะคะฝากหนึ่งไปเมืองหลวงของประเทศสวีเดนอีกฝั่งหนึ่งไปเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะเป็นเมืองเล็กๆเป็นชุมชนเมืองหนึ่งนะคะที่ประเทศสวีเดนจะเรียกเหมือนคล้ายๆกับจังหวัดนะคะเราจะเรียกว่าคอมมูนค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งคอมมูนนะคะอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์เราเองก็เนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะคืออาศัยสะดวกสบายเดินทางไปทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นคอมมูนนะคะที่เห็นตึกสีเหลืองๆก็คือเหมือนกับเป็นเทศบาลนะคะมีอะไรก็มาติดต่อที่นี่นะคะพามาดูดอกไม้เชอร์รี่สีขาวปีนี้อากาศหนาวมากมันก็เลยดอกไม่ค่อยสวยค่ะปกติมันจะขาวฟูนะคะเนี่ยก็คือแบบไม่ค่อยสวยมากนักข้างหน้านะคะบ้านสีขาวเป็นบ้านแบบโบราณค่ะอายุประมาณ70ปีนะคะแล้วก็เขาไม่มีการซ่อมบำรุงเลยน่าเสียดายมากค่ะนี่ค่ะก็เริ่มต้นจากอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เลยนะคะจะพาเข้าไปในตัวเมืองค่ะอันนี้เป็นถนนเส้นใจกลางเมืองเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะคะมีห้างสรรพสินค้าอารมณ์ประมาณโลตัสบ้านเราค่ะ 2-3 ที่นะคะขายพวกของกินของใช้เหมือนโลตัสเลยล่ะค่ะใจกลางเมืองเนี่ยนะคะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็ร้านค้าอยู่ปะปนกันไปนะคะคนสูงอายุส่วนใหญ่นะคะก็จะย้ายตัวเองออกมาจากบ้านมาอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะเป็นแบบดูแลทำความสะอาดง่ายแล้วก็ง่ายต่อพยาบาลที่เขาจะมาดูแลตอนเราป่วยด้วยนะคะที่นี่เวลาป่วยจะมีพยาบาลมาดูแลคนแก่ที่บ้านค่ะอาชีพนี้คนไทยทำเยอะมากเลยนะคะดูแลผู้สูงอายุตามอพาร์ตเมนต์ค่ะอันนี้เป็นใจกลางเมืองแล้วนะคะบรรยากาศเมืองเล็กๆในสวีเดนก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะเงียบๆสงบอยู่กันแบบเงียบมากเลยค่ะชมบรรยากาศใจกลางเมืองไปด้วยกันนะคะเส้นนี้เป็นเส้นหลักของเรียกว่าตัวเมืองแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19นะคะเดือนพฤษภาคมค่ะปกติเมืองนี้จะอยู่ติดกับนอร์เวย์นะคะจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศนอร์เวย์มาซื้อของที่เมืองนี้เยอะมากแต่ช่วงนี้ปิดชายแดนนะคะคนที่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพื้นเมืองของที่นี่ค่ะก็เลยคนไม่เยอะค่ะร้านขายของเก่าใจกลางเมืองค่ะจะมีในทุกเมืองเลยนะคะของเก่าโบราณจะถูกเอามาขายตามร้านแบบนี้เราเรียกว่าร้าน Second Hand นั่นเองค่ะชอบมากเลยค่ะร้านแบบนี้อันนี้นะคะเป็นโซนของอพาร์ตเมนต์ค่ะอพาร์ตเมนต์ที่เป็นบ้านเป็นหลังนะคะเหมือนบ้านแฝดค่ะก็อยู่ด้านหลังของห้างถนนใจกลางเมืองเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ทุกเมืองของสวีเดนนะคะเขาจะเน้นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สุขภาพทุกเมืองจะมีที่ออกกำลังกายที่เดินนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ค่ะก็คือเป็นป่าอนุรักษ์ให้คนมาเดินออกกำลังกายกันได้นะคะ
ด้านหลังอีกฝากของตัวเมืองนะคะก็จะเป็นชุมชนบ้านเก่านะคะแถวนี้เนี่ยอายุ50ปีขึ้นนะคะเป็นแบบบ้านต้นกำเนิดของเมืองนี้เลยนะคะบ้านบางหลังก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมแต่บ้านบางหลังก็ไม่มีคนอยู่แล้วปล่อยร้างไว้เลยนะคะน่าเสียดายมากเลยค่ะแต่เขาก็ขายนะคะแต่ราคาซ่อมแซมจะแพงมากเลยค่ะบางหลังที่เขาแบบซ่อมแซมแล้วอยู่ต่อนะคะก็จะเป็นฝากนี้นะคะพื้นที่ของบ้านเก่าจะมีเยอะมากค่ะเมืองนี้ปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่บริเวณบ้านก็จะไม่กว้างแบบนี้เหมือนบ้านเก่านะคะบ้านเก่าจะมีบริเวณกว้างมีสนามหญ้านะคะส่วนบ้านใหม่จะมีพื้นที่ที่เล็กลงไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะอันนี้เริ่มเข้าสู่โซนบ้านใหม่แล้วนะคะจะเป็นบ้านที่มีการจัดสรรสร้างขึ้นมานะคะบ้านใหม่โซนนี้ก็อายุ30ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าลักษณะของบ้านรูปแบบของบ้านที่ยุโรปนะคะจะเป็นแบบบล็อกเดียวกันเลยค่ะแตกต่างกันที่สีแล้วก็การจัดส่วนเท่านั้นเองค่ะส่วนรูปแบบจะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าเขาขายบล็อกบ้านแบบเดียวกันขนาดหน้าต่างขนาดประตูเหมือนกันนะคะก็คือแบบสร้างเป็นมาตรฐานขึ้นมาเลยนะคะลักษณะของบ้านรูปร่างของบ้านก็เลยจะคล้ายๆกันค่ะนี่คือโซนใหม่นะคะพื้นที่ของบ้านก็จะเล็กลงค่ะช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์นะคะก็จะเห็นดอกไม้ตามสวนของชาวบ้านเนี่ยนะคะเราก็จะปั่นจักรยานชมสวนชาวบ้านไปเรื่อยค่ะช่วงนี้ดอกไม้ป่าก็บานนะคะสวยงามมากค่ะด้านหน้าที่มองเห็นนะคะเป็นโรงไม้ที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะคะคนส่วนใหญ่ก็ยังทำเกษตรไม้กันอยู่นะคะมีป่าไม้เป็นของตัวเองค่ะมีไม้แปรรูปส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสวีเดนนะคะถ้าออกมานอกตัวเมืองนิดนึงนะคะอันนี้คือด้านหลังของตัวเมืองนะคะก็จะเห็นการอยู่แบบชีวิตแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะก็จะมีบ้านมีฟาร์มนะคะมีฟาร์มม้าฟาร์มโคนมนะคะแล้วบางที่ก็จะทำฟาร์มปลูกหญ้าขายนะคะนี่ก็คือชีวิตแบบนอกเมืองนิดนึงค่ะจะเป็นแบบนี้อยู่กันแบบในสวนนะคะมีพื้นที่บริเวณกว้างๆค่ะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างบ้านแบบวิถีชีวิตของชนบทนะคะตัวอย่างบ้านใหม่ที่มีการสร้างใหม่ในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่แล้วจะสร้างอยู่บนเนินเขาแบบนี้ค่ะงบประมาณค่าก่อสร้างแพงมากเลยค่ะลักษณะภูมิประเทศของประเทศสวีเดนนะคะก็จะเป็นพื้นดินสลับกับแม่น้ำนะคะอาจจะเป็นทะเลสาบหรือว่าอาจจะเป็นทะเลน้ำเค็มนะคะก็จะสลับคลาบเคล้ากันไปแบบนี้นะคะทุกเมืองก็จะอยู่ติดแม่น้ำทั้งหมดเลยค่ะชีวิตของคนชนบทส่วนใหญ่นะคะก็ชอบสร้างบ้านอยู่ในป่าแบบนี้เวลาเราขับรถเข้าไปในป่าลึกๆนะคะเราก็จะเห็นบ้านที่มีการสร้างประปรายในพื้นที่ป่านะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกทำเกษตรไม้นะคะก็จะอยู่ในป่าแล้วก็ตัดไม้ขายดูแล
ป่าไม้ของตัวเองนะคะนี่ก็คือชุมชนชนบทที่ออกจากตัวเมืองนิดนึงค่ะพื้นถนนเขายังเป็นลูกรังอยู่เลยนะคะเนี่ยอันนี้คือเมืองที่เราอยู่เองนะคะเป็นเมืองเล็กๆของประเทศสวีเดนค่ะอันนี้เป็นแคมปิ้งนะคะสำหรับฤดูร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเช่าสถานที่แบบตั้งแคมปิ้งหรือรถบ้านนะคะหรืออาจจะมาเช่าเป็นรีสอร์ทที่นี่ก็ได้นะคะเป็นรีสอร์ทแบบสมบูรณ์แบบค่ะก็จะมีสระว่ายน้ำมีพายเรือแคนูนในแม่น้ำนะคะตกปลาอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างแคมปิ้งนะคะมีที่ให้จอดรถแคมปิ้งเยอะมากเลยค่ะก็จะมีที่พักเป็นห้องๆให้พักด้วยนะคะอันนี้ในโซนของรถแคมปิ้งค่ะอีกเส้นทางของตัวเมืองนะคะก็จะเป็นโซนอพาร์ตเมนต์ค่ะซ้ายและขวามือตรงนี้นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ขายให้ซื้อก็มีนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุมชนผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยค่ะที่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์แบบนี้นะคะถ้าเป็นครอบครัวใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อบ้านกันมากกว่านะคะช่วงนี้คือช่วงซัมเมอร์ดอกไม้กำลังบานเลยค่ะชมบรรยากาศดอกไม้บานสองข้างทางไปด้วยกันนะคะขวามือข้างหน้านะคะจะเป็นโรงพยาบาลค่ะลักษณะเหมือนศูนย์สุขภาพบ้านเราเรียกว่าอะไรนะคะสาธารณสุขชุมชนนะคะถ้าเจ็บป่วยอาการสาหัสต้องผ่าตัดก็จะต้องไปในตัวเมืองใหญ่ๆนะคะที่อยู่ห่างออกไปประมาณ100 กิโลค่ะถ้าตรงนี้คือจะเป็นสาธารณสุขเท่านั้นนะคะ